ใส่ข้างบนเนี่ยมาต่อข้างบนนี่นะใส่เข้าไปแล้วครับอย่างนี้นะครับส่วนใส่ข้างล่างเนี่ยก็ใส่ตรงนี้นะครับสวัสดีครับพบกับผมช่างพ่อบ้าน DIY นะครับวันนี้ผมจะมาติดตั้งปลั๊กไฟกับสวิตช์ไฟที่อยู่ติดกันแบบนี้นะครับว่าเราจะติดตั้งแบบไหนสายจะเข้ายังไงออกยังไงนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยครับก่อนที่เราจะต่อไฟนะครับเราก็เอาคัทเอาท์ลงก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะตอนนี้นะครับผมก็เชื่อมสายกันเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ผมจะมาพูดถึงสายไฟของระบบไฟฟ้าก่อนนะครับด้วยหลักๆก็จะมีอยู่2สีนะครับก็คือสีน้ำตาลแล้วก็สีฟ้านะครับมันจะมีสีเขียวที่เป็นสายกราวเหมือนกันนะครับแต่ว่าในห้องเก็บของเนี่ยผมไม่ทำสายกราวนะครับทีนี้สายสีน้ำตาลก็คือสาย L นะครับสาย L คือสายมีไฟนะครับส่วนสายสีฟ้าเนี่ยคือสาย N สายนิวตรอนนะครับก็คือสายไม่มีไฟนะครับทีนี้เรามาดูวิธีการเชื่อมต่อปลั๊กนะครับโดยกล่องข้างล่างเนี่ยเป็นกล่องปลั๊กนะครับมีปลั๊กอยู่2จุดส่วนกล่องข้างบนเนี่ยเป็นกล่องสวิตช์ไฟนะครับจะมีสวิตช์อยู่ตัวนึงนะครับทีนี้เราก็มาต่อปลั๊กกันเลยนะครับอันนี้เป็นปลั๊กมีอยู่2เต้านะครับด้านหลังมันจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะมีแค่6รูนะครับแต่ละสายมันก็จะมีแค่2รูนะครับเป็นปลั๊กรุ่นใหม่นะครับเป็นถ้าเป็นรุ่นเก่าเนี่ยมันจะมีตัวสกรูขันข้างหลังนะครับแต่ว่ารุ่นใหม่ไม่ต้องนะครับทีนี้วิธีต่อนะครับก็คือเราก็ดูนะสาย L สายไลน์ก็คือสายสีน้ำตาลนะครับเราก็เอาสายสีน้ำตาลมาใส่เข้าไปเลยนะครับนี่นะใส่เข้าไปเลยนะครับเนี่ยมันจะหนีบด้วยอัตโนมัตินะครับปลั๊กรุ่นใหม่นี่นะส่วนสายเอ็นเนี่ยก็คือเป็นสายสีฟ้านะครับเราก็ใส่เข้าไปเลยครับใส่ตรงนี้รูไหนก็ได้นะครับมันก็จะหนีบอัตโนมัตินะครับมันก็จะแน่นเลยนะครับจริงๆตรงนี้ถ้ามีแยกแค่2ทางแล้วก็เอาเส้นเนี่ยเส้นสีฟ้าเนี่ยมาใส่ตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าตรงนี้มันมีแยก3ผมก็เลยเชื่อมตรงนี้เลยนะครับ2รูเนี่ยมันเชื่อมต่อกันได้นะ2รูนี้ก็เหมือนกันถ้าเกิดว่าใครที่มีสายกลางนะครับเป็นสายสีเขียวอย่างนี้นะก็เอามาต่อตรงนี้เลยนะครับทีนี้ตรงนี้เราก็ต่อเสร็จแล้วนะครับตรงนี้ก็เราก็เชื่อมได้แล้วนะครับเรามาดูว่าปลั๊กเนี่ยต่อยังไงนะครับเนี่ยเวลาตั้งก็ตั้งอย่างนี้นะอันนี้รูเนี่ยขึ้นข้างบนนะครับแล้วก็มาจั๊มเลยนะครับจั๊มโดยเอาสายข้างบนเนี่ยมาต่อข้างบนนี่นะใส่เข้าไปแล้วครับอย่างนี้นะครับส่วนสายข้างล่างเนี่ยก็ใส่ตรงนี้นะครับรูไหนก็ได้นะครับนี่แล้วก็จั๊มอย่างนี้นะครับทีนี้เราก็มาดูรายละเอียดนิดนึงนะครับสายที่มาเป็นเส้นสีขาวเนี่ยที่มีเปลือกหนาๆนี่นะอันนี้คือเส้นเมนนะครับเส้นหลักที่เข้ามาตรงปลั๊กตรงนี้นะครับก็เข้ามาตรงนี้มันแยกเป็น2สายคือสายไลน์มาทางนี้แล้วก็สายเอ็นมาทางนี้นะครับสายไม่มีไฟมาทางนี้สายมีไฟมาทางนี้นะครับมันก็มารวมตรงนี้ส่วนสายสีฟ้าก็มารวมกันตรงนี้นะครับสายสีฟ้าอ่อนๆตรงนี้สายนี้นะครับต่อตรงนี้เพื่อจะออกไปข้างนอกนะครับด้านนอกตรงข้ามกับตรงนี้มันมีปลั๊กอยู่อีกตัวนึงนะครับสายสีน้ำตาลตรงกลางเนี่ยตรงนี้ก็ไปด้านนอกเหมือนกันนะครับมันก็จะออกมาด้านนอกนี้นะครับส่วนสายสีน้ำตาลเล็กกว่าตรงนี้มันก็จะมาตรงนี้นะครับแล้วก็โผล่มาบนนี้นะครับมาเข้าที่สวิตช์นะครับแล้วก็ออกจากสวิตช์เนี่ยขึ้นไปบนโหลดไฟนะครับก็มาที่โหลดยาวบนนี้นะครับส่วนของสายนี้นะครับสายสีฟ้าเล็กเนี่ยที่มันเป็นปลั๊กไฟนะแล้วก็ต่อตรงจากสายเอ็นของตัวหลักตัวนี้เลยนะครับต่อตรงเข้าตรงนี้แล้วมันก็จะไปเชื่อมไปเชื่อมกันที่บนโหลดไฟนี้เหมือนกันนะครับแล้วเวลาถ้าเรากดสวิตช์ปั๊บปึ๊บอย่างเงี้ยหมายความว่าไฟมันก็จะขึ้นไปบนหลอดไฟหลอดไฟก็จะสว่างนะครับแต่ถ้าเรายังไม่กดเนี่ยคือสายมีไฟเนี่ยไฟจะยังไม่เข้าเส้นนี้นะไฟมันจะมาถึงแค่ตรงนี้นะครับไฟก็จะไม่สว่างนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวผมก็จะพันเทปตรงนี้นะครับแล้วก็พันเทปด้านนี้เสร็จแล้วก็สามารถใส่กลับขึ้นไปได้เลยนะครับทีนี้เราก็มาเอาปลั๊กใส่เข้าไปเลยนะครับอ
แล้วเราก็ใส่ฝาครอบมันนะครับนี่นะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับก่อนที่เราจะทดลองเปิดนะเราก็ไปเอาคัทเอาท์ขึ้นก่อนนะครับตอนนี้ก็เราลองเช็คดูว่ามีไฟเข้าหรือยังนี่นะครับไฟเข้าแล้วนะนี่นะนี่นะครับไฟเข้าแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองเปิดไฟดูนะครับนี่ไฟสว่างแล้วนี่นะครับดูนะครับดูหลอดไฟนะนี่ไฟสว่างแล้วนะครับโอเคก็เป็นเสร็จเรียบร้อยนะครับโอเคครับก็สำหรับวิธีการติดตั้งปลั๊กไฟแล้วก็สวิตช์ไฟที่อยู่ติดกันแบบนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ